รคือเมื่อวานนะครับอาจารย์ได้ปรึกษาหารือกับท่านนายทหารให้ไว้ค่ายกาวิระท่านให้ความเห็นหนึ่งว่าการใช้รถของแก๊ปคาร์เนี่ยอันผิดกฎหมายแต่เริ่มต้นกระบวนการคือการรับสมัครของแก๊ปคาร์เลยดังนั้นแล้วท่านจะพยายามหาข้อกฎหมายและอำนาจที่ท่านมีอยู่ในการแก้ปัญหายกเลิกการสมัครแก๊ปคาร์ของรถไฟดำทั้งหมดนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยมาไล่จับกันถ้าท่านมีอำนาจและมีกฎหมายที่สามารถทำได้ท่านจะดำเนินการให้เราเร็วๆนี้ครับส่วนทางขนส่งเดี๋ยววันนี้เรามาขอคำชี้แจงว่าจะมีการดำเนินการอะไรกับเรานะครับแก้ปัญหาแก้ปัญหายังไงตำรวจเราได้ยังไงตำรวจก็จะมาด้วยลมด้วยวันนี้ทางปกครองผมไม่มั่นใจว่าทางผู้ว่าส่งใครมานะครับวันนี้จะมีการบูรณาการอะไรหน่วยงานเพื่อในการแก้ไขปัญหาเราครับเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขหนึ่งเราเดือดร้อนแน่ๆครับทั้งครอบครัวทั้งตัวเราเองสองก็อาจจะมีการกันปะทะทะเลาะเบาะแว้งกันกับระหว่างเรากับพวกแก๊ปคาร์ครับมันจะสร้างความเดือดร้อนต่อเราต่อเขาต่อสังคมครับผมเลยพยายามจะให้เจ้าที่ป้องกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยครับส่วนผลการประชุมจะเป็นยังไงเดี๋ยวออกมาก็เดี๋ยวผมชี้แจงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีตัวแทนจากพี่น้องผู้ขับรถรับจ้างนะครับได้มายื่นหนังสือนะครับเพื่อขอความร่วมมือในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาในส่วนของรถป้ายดำที่นำมาวิ่งรับจ้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ก็คือในส่วนของรถแก๊ปคาร์นะครับซึ่งจะระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมากทำให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์รับจ้างสองแถวนะครับได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับซึ่งปัญหานี้ต้องเรียนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าทางขนส่งตำรวจทหารทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับเราไม่เคยนิ่งนอนใจก็พยายามแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามนะฮะจับกุมก็ได้มีการดำเนินการกันเป็นระยะเสมอมานะครับแต่ก็ยังมีผู้ที่ละเมิดกฎหมายอยู่นะครับเป็นนั้นที่ทราบกันซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปนะฮะตรงกันว่าหน่วยงานที่เก็บข้อทั้งหมดนะครับจะรวบรวมปัญหาของพี่น้องผู้ประกอบการรถรับจ้างนะครับเนี่ยโดยในส่วนของทางจังหวัดเองเนี่ยโดยศูนย์ระบบธรรมเนี่ยก็จะได้มีการเชิญผู้ประกอบการในส่วนของแก๊ปนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพื่อให้มีการพิจารณาหาข้อยุติเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายมั่นคงต่อไปการดำเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับรถที่ผิดกฎหมายก็คือรถแก๊ปคาร์ทั้งหมดนะซึ่งก็จะได้มีการดำเนินการกันต่อไปรวมทั้งก็ขอโอกาสนี้นะครับประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับก็อย่าได้ไปใช้บริการในส่วนของรถรับจ้างผิดกฎหมายก็คือรถป้ายดำของแก๊ปคาร์เพราะหากถ้าเกิดการกระทำความผิดหรือการกระทำอะไรในสิ่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นะครับก็อาจจะทำให้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาท่านได้ในกรณีที่ไปใช้บริการรถผิดกฎหมายเนื่องจากไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานของราชการซึ่งรถโดยสารสาธารณะทั้งหลายเนี่ยเราก็ได้มีการคัดกรองมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องคนนะครับซึ่งเราก็มีการอบรมต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการรถรับจ้างนั้นได้บริการพี่น้องประชาชน
ะครับได้รับความสะดวกสบายรวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมต่างๆครับการรถสาธารณะได้ทำมาหากินอาชีพโดยสุจริตได้สามารถยังชีพได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ขณะเดียวกันก็ได้บริการพี่น้องประชาชนด้วยความเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องอย่าได้ไปใช้บริการรถที่ผิดกฎหมายอย่างที่ผมได้นำเรียนครับครับสวัสดีครับก็คือข้อสรุปของข้อที่ทางเจ้าที่หน่วยงานต่างๆครับให้แนวเรามาก็คือไปเน้นให้เราบริการลูกค้าให้ดีขึ้นให้แข่งขันกับแก๊ปได้แล้วก็ทางข้อกฎหมายนี่ก็จะใช้กฎหมายเท่าที่มีอยู่โดยไม่ได้มองว่าเทคโนโลยีไปที่ไหนแล้วถ้ากฎหมายที่มีอยู่แล้วคนส่งใช่ไหมครับผมมองว่าอาจจะแก้ไขปัญหาเรื่องแก๊ปคาได้ไปทันทีครับโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าหน่วยงานทหารเองปัจจุบันนี้มีอำนาจพิเศษต่างๆมากมายในเมื่อเห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วถ้าหน่วยงานทหารใช้กฎหมายพิเศษมาแก้ไขในตอนนี้แก๊ปคาร์นี่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รับจ้างอาชีพรับจ้างรถสาธารณะได้ครับมากครับ